สาบานได้ลูกผู้ชายไม่มีใครมาคุยกับผมแล้วผมไม่ได้คุยกับใครนะครับมีแต่คุยเรื่องสถานการณ์การเมืองทั่วไปกับคนไทยที่มาเยี่ยมแต่ไม่ได้คุยไม่เคยขอร้องใครแล้วไม่เคยมีใครเอาคำพูดใครมาเจรจากับผมไม่มีฮะไม่มีจริงๆคุณทักษิณพร้อมเปิดเจรจาไหมคะเจรจาทำไมผมยังไม่เข้าใจหนึ่งผมไม่มีสถานะอะไรอ่ะเจรจาอะไรผมถ้าเจรจากับชลน่านเนี่ยยังเป็นเรื่องเป็นยังมีโอกาสได้เป็นเรื่องเป็นราวมากกว่าหรือเจรจาผมไม่มีสถานะจะต้องเจรจาเจรจากับกลุ่มแคร์ก็อาจจะมีแชร์มากกว่านะครับแจกเสื้อเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคุณทักษิณก็เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของกลุ่มก้อนทางการเมืองที่มีคนนิยมคุณทักษิณคุณทักษิณก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่คนในพรรคเพื่อไทยเองก็ให้ความเคารพนับถืออะไรเงี้ยค่ะครับอันนั้นก็มีครับแต่ว่าผมไปโอเวอร์รูเขาไม่ได้แล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยมันคือวันนี้มันเขาอยู่หน้างานเขารู้สถานะภาพสถานการณ์ดีกว่าผมอยู่ไกลแล้วผมไปบอกเขาต้องงี้ผมทำไม่ได้หรอกแล้วผมเป็นคนนิสัยประชาธิปไตยเป็นคนที่ไม่เคยไปสั่งใครครอบงำใครไม่มีนะตอนนี้คุณทักษิณอยู่ในกลุ่มแคร์ครับคุณปัชญาฮะเราไม่ให้แกไปทำอะไรที่ไหนครับตอนนี้แกก็เพราะว่ามันเป็นกระแสข่าวทางไทยค่ะอย่างเช่นท่าทีของนายชวิตให้สัมภาษณ์ก็ไม่เคยปิดประตูที่จะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเลยในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำก็อย่างพลเอกประวิตรบอกอะว่าต้องเลือกตั้งเสร็จก่อนสิถึงจะรู้ว่าจะเจรจากันยังไงอันนั้นเป็นหลักทั่วไปของการเมืองนะการเมืองเนี่ยเลือกตั้งเสร็จเนี่ยประชาชนเลือกใครมาเท่าไหร่ยังไงเนี่ยพรรคที่เป็นพรรคใหญ่สุดก็จะเริ่มคุยอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของการเมืองนะแต่เดี๋ยวนี้มันพรรคใหญ่สุดมันเป็นพรรคสว พรรคสวยกเว้นแต่ว่าเป็นสวเป็นโรบอทเนี่ยไม่ต้องคุย ครับครับคุณปัชญาครับขอโทษจริงๆแต่ยืนยันว่าตอนนี้คุณทักษิณอยู่ในการกำกับดูแลของกลุ่มแคร์นะครับแล้วรองว่าเราจะไม่ให้แกไปทำอะไรแบบนั้นไม่ได้นะครับต้องขออนุญาตทางกลุ่มแคร์ก่อนนะครับกลุ่มแคร์เป็นผู้มีอำนาจเหนือกว่าคุณทักษิณตอนนี้เรามีอำนาจเต็มนะฮะก็ตัดเสียงได้ด้วยนะครับเนี่ยครับแคร์เนี่ยกลุ่มแคร์เขาไม่ได้ครอบงำผมนะแต่กลุ่มแคร์เขาครอบครองผมโอ้โหขนลุก